ในส่วนของเต็นท์ที่เป็นเต็นท์พื้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มก็ยังมีอยู่และยังเยอะอยู่ก็ยังคงอยู่แล้วรอไม่ตายจากไปไหนคิดอะไรไม่ออกเซิร์ชหลงเต็นท์เซิร์ชหลงเต็นท์ไว้ก่อนก็จะมีข้อมูลแหล่งข้อมูลดีๆกันไปแชร์ก็อยากให้ทุกคนมีตัวตนของคนคนนั้นแสดงออกมาแสดงออกมาของใครก็ของใครของใครก็ของใครเป็นงานชอบยังไงก็ใส่อย่างงานจริงๆหลงเต็นท์เนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าสายดื่มแล้วกันสายดื่มสวัสดีครับวันนี้พร้อมกับแหล่แคมปิ้งนะครับเราก็ยังอยู่กันที่กระต่ายกินเนื้อนะครับกาญจนบุรีนะครับวันนี้ต่อเนื่องกับงานดีๆงานนี้ก็คืองาน7ปีหลงเต็นท์นะครับหลงเต็นท์นี่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นพื้นที่แห่งการที่แบบคนแคมป์แนวใหม่หน้าใหม่หรือว่าคนที่ไม่เคยแคมป์ไม่เคยลองกาวเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่แห่งการแชร์แล้วก็มาร่วมกันแบ่งปันจะขิงกันบ้างจะดราม่าบ้างก็ตามวาระกันไปเน้นสนุกสนานฮาๆคำๆไปนะครับแล้วก็ถือว่าหลงเต็นท์นี่มากับเรา7ปีแล้วครับอยู่คู่กับเรา7ปีนะครับขอให้มีปีที่8ที่9ที่10ต่อๆไปนะครับก่อนเข้าไปดูบรรยากาศงานครับแนะนำเลยครับ US กระเป๋าเหล็กหลังคารุ่นท็อปนะครับ PVC 600D นะครับกระเป๋าเก็บสัมภาระบนเหล็กที่แบบถือว่าพรีเมียมนะครับตัวนี้กันน้ํา 100% นะครับวัสดุเนี่ยเป็น PVC เหมือนที่เห็นนะครับ 600D หนากว่าปกตินะครับมีซิปกันให้2ชั้นกันน้ํา 100% ออกแบบสายรัดนะฮะรัดกันตึงๆดึงๆได้ใส่สัมภาระเยอะมากนะครับมากับถุงใส่สัมภาระใหญ่กับมีถุงรองรับได้เลยนะครับแล้วก็มีแผ่นรองหลังคากันให้เขาเคลื่อนแล้วก็ล็อกซ้ายขวาหน้าหลังตัวเนี่ยสบายมากเขามี2ขนาดนะครับ 460L นะครับแล้วก็ตัว 700L นะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของ PKK Auto Park นะครับ US by PKK Auto นะครับก็ถือว่าเป็นกระเป๋าเหล็กหลังคาที่แบบแนะนำกันเลยนะครับสำหรับใครที่แบบชอบคนเข้าไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่าครับวันนี้พี่ชาติพูดถึงหลงเต็นท์นะวันนี้7ปีครับเคยคิดไหมพี่ว่ามันเจ็ดปีมันเห็นพัฒนาการการเติบโตของเรายังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่มันเห็นถ้าถามเรื่องการเติบโตเนี่ยมันเป็นการเติบโตเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะก้าวกระโดดจริงก้าวกระโดดจริงเพราะว่าคนมาสนใจในเรื่องของแคมปิ้งโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดใช่ใช่พี่โรงแรมนี่คือว่างหมดว่างหมดนี่แทบจะไม่มีเต็มเลยนั้นเต็มเลยมดเนี่ยก็จะเอาเต็นท์ออกมาคุณได้เต็นท์ออกกันมาเพราะว่าเป็นเรื่องของค่าเป็นส่วนตัวครับผมมันไม่ไปปะปนกับใครค่าเป็นส่วนตัวคนโหยหาธรรมชาติวิ่งหาธรรมชาติเวลานอนเต็นท์เนี่ยมันปักที่ริมธรรมชาติเลยใกล้ชิดธรรมชาติเลยนะนี่คือจังหวะด้วยนะพี่นะถือว่าโดยโควิดด้วยอะไรต่างๆก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเดินทางกันมาแล้วก็คนมานิยมคือนับวันจะเพิ่มขึ้นนับวันที่จะมากขึ้นตอนนี้ฮะมันยังอยู่ที่ในช่วงที่แบบขาขึ้นอ่ะคนยังเข้ามาในวงการคนก็เลยรู้จักหลงเต็นท์มากขึ้นและต่อไปพี่เคยคิดเคยคุยไหมพี่ครับ8ปี9ปีข้างหน้ามันจะอะไรเกิดขึ้นบ้างคือในอนาคตตอนนี้นะการแคมปิ้งเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นการแคมปิ้งไอ้ส่วนที่จะมีมากขึ้นก็คือการวิ่งแบบมอเตอร์โฮมอ๋ออนาคตนี้พี่ชาติมองเป็นยังไงเลยมันน่าจะเป็นการแคมปิ้งแบบรถแล้วก็เป็นคาราวานกินนอนในรถประมาณนี้อันนี้คือว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของเต็นท์ที่เป็นเต็นท์พื้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มก็ยังมีอยู่และยังเยอะอยู่ก็ยังคงอยู่แล้วรอไม่ตายจากไปไหนแต่ว่าคนที่ก็จะหันไปเล่นในเรื่องของมอเตอร์โฮมก็จะเยอะขึ้นเหมือนกันถือว่าไม่ได้เป็นกระแสแน่ถือว่าคนชอบจริงคนรักจริงตอนนี้คนก็ผมว่าข้อดีมันเป็นกลุ่มคนทำงานที่เขาแบบจริงจังกำลังซื้อดีกำลังซื้อต้องมีอยู่ค่าแคมป์เนี่ยต้องเป็นคนที่ทำงานมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วโอ้โหและไม่ใช่แบบพอสมควรมันเยอะมากรถแต่ละคันลากจูงแต่ละทีใช้เวลาอุปกรณ์เข้าของอะไรมันอีกทีพี่ติดตามเรายังไงได้บ้างพี่พิมพ์เข้าไปหลงเต็นท์เลยหลงเต็นท์เลยภาษาไทยหลงใช่หลงเต็นท์ใช่หลงเต็นท์ที่ภาษาไทยเลย 5.4 แสนใช่ๆๆอะไรเงี้ยตัวนั้นใช่มั้ยใช่แล้วอันนั้นหลงเต็นท์อะไรเงี้ยมาแชร์ความรู้ได้เราโอเพ่นอยู่แล้วนะไม่จำกัดกลุ่มไม่จำกัดอะไรเราถ้าเผื่อตอบคำถามในเพจตรง2คำถามท่อเนี่ยก็จะได้การกดรับสมาชิกหมดอ่ะงั้นฝากแคมเซอร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราแชร์วิดีโอกันเป็นความรู้วันก่อนผมก็แชร์เรื่องโลโก้ที่นี่ไอ้ลานกลางเต็นท์ที่นี่ได้วันนี้เป็นไงบ้างพี่ชายถือว่าบรรยากาศต่อไปคิดว่าจะเห็นอะไรก็เรียกว่า
ทุกคนมีโอกาสในทางเลือกครับผมการแคมป์เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งทำให้เราได้มารู้จักคนมากขึ้นส่วนหนึ่งแล้วทิศทางตรงนี้ครับว่าเมืองไทยมีที่แคมปิ้งจำนวนมากไม่ไปไม่รู้ครับต้องลองดูพี่ชาติแนะนำหน่อยเต็นเที่ยวกันยังไงให้มีความสุขพี่ลงเต็นยังไงให้มีความสุขพี่เต็นเที่ยวไงจริงๆแล้วเต็นการเที่ยวแคมปิ้งครับมันอยู่ที่หรือว่าตัวเราเนี่ยแหละเป็นหลักครับพี่ชาติคือมันแน่นอนแหละการเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าเรามาเดียวๆเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยคนโน้นแบบเหมือนกับไปอยู่ใกล้เรามันมีความรู้สึกว่ามันก็อุ้ยเดี๋ยวจะมาทำความวุ่นวายกับเราครับผมคือเราตัดตรงนั้นออกไปเลยครับหมายว่ายอมรับหรือทำใจเปิดใจเปิดใจยอมรับใช่ก็ลองบอกเปิดใจนี่แหละยอมรับกับสิ่งรอบข้างให้ได้แล้วก็จะมีความสุขมันได้เพื่อไรถ้าเรามาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ยุ่งจริงไม่สมเพียงใครจบคนไม่มีความสุขหรอกคนได้แหละมาสองก็กลับสองอ่ะนี่ของเรามาสองกลับสองก็จริงแต่ได้มิตรภาพเปิดใจยอมรับกับทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะรอบที่นี่รอบเต็นท์ของเราครับต้องติดตามครับเขาเพจเนี่ยนี่คือถือว่าใช้บริการเขาแล้วใช่พี่ใช่กดไลค์ตลอดอ๋อเหรอมีอะไรน่าสนใจบ้างพี่ในหลงเต็นท์ถ้าแบบคนเข้าไปก็เข้าไปดูข้อมูลนะครับดูรีวิวดูอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแหล่งชุมนุมนะพี่เนาะถือว่าแบบ7ปีที่แล้วเรายังไม่เล่นเต็นท์กันเลยมาพี่ใช่ป่ะ7ปีแล้วฮะ7ปียังไม่ถึงขนาดนี้เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมฮะยินดีด้วยความรู้นะยินดีด้วยกับหลงเต็นท์ที่ครบ7ปีสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็อย่างที่เกริ่นมาด้วยเบรกที่แล้วแล้วก็ได้ดูบรรยากาศกันไปบ้างในเบรกที่แล้วสำหรับเบรกนี้ก็แนะนำกันเช่นเคยครับเหมือนวันนี้ฮะเราได้เชลเตอร์เต็นท์ดีๆเลยนะครับถือว่าแบบว่าข้อดีของเชลเตอร์เต็นท์เขาจะกางง่ายนะคะกางง่ายแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราไปกันเป็นหมู่คณะเนี่ยถือว่าเป็น living room ถือว่าเป็นทำครัวหรือว่าจุดพักผ่อนส่วนกลางได้เลยครับซึ่งของโมนาเคียตัวนี้ shutter tent ตัวนี้ครับก็มีขนาด 4.1 เมตรนะครับกว้างคูณยาวแล้วก็สูง 2.3 เมตรนี่สบายเลยไซส์คนไทยนี่เดินเนี่ยไม่ชนแน่นะครับแล้วก็น้ำหนักเบากลางง่ายตัวนี้แล้วก็หากใครจะแบบว่าอยากจะได้ออปชันเพิ่มก็เป็นลักษณะของโดปิดซ้ายขวาเป็นทึบหรือว่าจะเป็นมุ้งก็มีนะครับเป็นมุ้งตาข่ายก็มีก็ลองดูได้นะครับเข้าไปดูได้ในส่วนของโมนาเคียนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้ครับแนะนำกันเช่นเคยครับลงกาแฟขั้วละมุนนะครับละมุนกันทุกครั้งนะครับเวลาเดินทางไปนะครับก็เป็นมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับแล้วก็หรือจะเป็นแบบซองดิฟแค่ฉีกแล้วก็ใส่น้ำร้อนก็จะเป็นซองดิฟให้เราได้ละมุนก็ฝากไปด้วยนะครับในโรงกาแฟขั้วละมุนโรงกาแฟขั้วละมุนวันนี้เรื่องราวของครบ7ปีของหลงเต็นท์ก็มีให้ชมกันต่ออ่ะไปดูครับวันนี้มีจะมีใครมาร่วมงานบรรยากาศงานจะเป็นไงบ้างไปรับชมกันครับก็ติดตามทาง Facebook ครับก็ดูความเคลื่อนไหวของหลงเต็นท์ก็เห็นพี่ๆไปกางเต็นท์กันแล้วก็มีถ่ายรูปลงคลิปก็พัฒนาการเริ่มต้นแรกๆก็จากหลงเต็นท์นี่แหละครับของการกางเต็นท์ถือว่าเป็นตำรับตำราเลยนะต้นตำรับครับเป็นต้นแบบต้นตำรับนะเราคิดอะไรไม่ออกเต้นหลงเต็นท์เต้นหลงเต็นท์ไว้ก่อนก็จะมีข้อมูลแหล่งข้อมูลดีๆกันไปแชร์ขิงบ้างก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันสนุกกันไปทั้งอุปกรณ์ลานกางเต็นท์ก็จากหลงเต็นท์ก็ป้ายยาพวกผมมาเยอะก็ที่หมดตัวหมดใจกันหลงเต็นท์นี่แหละครับเบื้องต้นจุดยืนของทางเรานะก็อยากให้ทุกคนมีตัวตนของคนคนนั้นแสดงออกมาแสดงออกมาของใครก็ของใครของใครก็ของใครเป็นงานชอบยังไงก็ใส่อย่างงานลายอย่างนี้อยากจะเขียนจะเสื้อเปล่าๆหรืออะไรก็เป็นถูกต้องถูกต้องทุกคนอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองมีแค่ชิ้นเดียวมันเป็นลายเส้นของแต่ละคนมันเป็นลายเส้นของแต่ละคนนะครับก็จะทำก็เลยทำมองว่าอย่างไหนที่มันสามารถที่จะคัสตอมแล้วเป็นลายเส้นของแต่ละคนเป็นงานที่เราผลิตเองในประเทศทางออกหาทางเลือกให้กับใช่ในประเทศแล้วก็เลือกลายเลือกอะไรครับได้ครับไม่จำกัดเลยนี่หน้านั่งไหมหน้านั่งไหมอย่างเงี้ยหน้านั่งนะ
ครับได้ๆนะโอเคก็อยากงานแล้วงานก็จะเป็นรู้สึกว่าจะขอลูกค้าไว้1ก๊อปปี้ด้วยไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่ของลูกค้าเองแล้วก็คาแรคเตอร์เรา600ดี3ชั้น3ชั้นก็จะมีเพิ่ม PVC เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถือว่าอันนี้ของลูกค้าลิขสิทธิ์ลูกค้านะครับเป็นลิมิเต็ดเนาะลิมิเต็ดเองใช่ก็เลยจะไม่ทำให้ของเจ้ามันอื่นก็มีหลากหลายทรงบัตเตอร์ฟลายโดยอะไรก็จะมีหลากหลายกันไปถือว่าก็จะเริ่มก็พยายามจะเริ่มเก็บให้มันได้ทุกทรงแล้วก็มันไม่ใช่แค่เก้าอี้เรานะครับเราจะเปลี่ยนเก้าอี้ของแบรนด์อื่นๆด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญก็เหมือนยกตัวอย่างเหมือนโคล่ามาก็เป็นโคล่าก็ได้ไม่ว่ากันแล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าเช่นอีโคงหลายเจ้าหรือจริงๆเก้าอี้คุณปู่เก้าอี้เก่าเก็บที่แบบอยากอะไรที่แบบอยากให้เขามีชีวิตอีกครั้งเราดูแลเลยถูกต้องก็มาเปลี่ยนมาซ่อมบำรุงแมนทันแนนอะไรอย่างเงี้ยครับจากมีเก้าอี้สวยๆชื่นชมงานแล้วจะติดตามยังไงบ้างครับก็ติดตามทางเพจนะครับมันจะมีเพจแล้วก็เว็บไซต์ Nomadic Nomadic Camp Design ขอให้ลงเต็นท์นะครับอยู่กับชาวแคมป์ไปนานๆนะครับนานๆเลยนานๆแล้วก็จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับให้มารวมกันอะไรกันรู้สึกจะปลายปีมีปลายปีมีพฤษภาคมโอ้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็เจอกันอีกมีแน่มีแน่เขาบอกว่างานใหญ่มากงานใหญ่มากแล้วก็ไปชิดไทยกับโนมาดิกไม่พลาดแน่ผมว่าไม่พลาดแน่ไม่พลาดแน่นี่กลุ่มนี้ถือว่าโอ้โหกางเต็นท์กันมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆครั้งนะพี่เนาะครับแรกเริ่มเดินทีมันยากง่ายต่างกันจากนักวันนี้ยังไงบ้างพี่ยากง่ายก็คือเมื่อก่อนเนี้ยลานแคมปิ้งเราแทบจะหาไม่ได้เลยถูกต้องพี่หายากมากขึ้นอุทยานเท่านั้นและปิดเปิดบางช่วงก็ปิดต้องปิดเขาจะมาแบบเนี้ยริมแม่น้ำแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีเลยถ้าเราจะโอกาสที่จะไปกางริมแม่น้ำไม่ได้แทบจะไม่ได้เลยอันนี้เมื่อ7ปีที่โอ้โหคุณต้องแบบโอ้โหใช่มันจะมีโอกาสเราเข้ามาอย่างเงี้ยต้องไปเซ้งอย่างดีไม่มีใครมาเปิดให้เราแต่ณปัจจุบันนี้คนที่มีที่มีทางนะเจ้าของไร่เจ้าของอย่างเช่นคุณวินหน้ามีรีสอร์ทมีอะไรเงี้ยถือว่าแล้ววันนี้เยอะมากนะพี่เปิดให้เป็นแคมปิ้งหมดนี่คือข้อดีที่แบบคนแคมป์มันง่ายขึ้นใช่ง่ายขึ้นแล้วมีตัวเลือกมากขึ้นตัวเลือกสำคัญเลือกมากขึ้นเราจะเอาวิวไหนเราจะเอาทะเลประเทศแบบไหนโอ้โหทะเลภูเขาแม่น้ำน้ำไหลโอ้โหน้ำตรงน้ำตกเดี๋ยวนี้ทุกหน้าทุกฤดูคนนอนเต็นท์หมดนี่คือข้อดีบ้านเมืองไทยพี่มีอุปกรณ์ทุกอย่างรองรับหมดหน้าฝนขนาดวันนี้หน้าฝนวันนี้ฝนมาเราก็ยังสู้ทุกคนไม่กลัวทุกคนแบบมีโพสต์อยากเจอฝนอยากเจอฝนจริงแล้วคนนอนเต็นท์เนี่ยคือคนที่อยากเข้าถึงธรรมชาติให้ได้ใกล้ที่สุดถูกต้องพี่เพราะฉะนั้นคิดว่าส่วนมากเพราะมีสำนึกที่จะรักธรรมชาติที่จะรักดูแลสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นคนที่มาเต็นท์เนี่ยเขาจะเก็บสิ่งที่เขานำเข้ามาแล้วผมว่าคนกลายเป็นเขาจะมีมารยาทใช่เดี๋ยวคุณดูแล้วกันเนี่ยได้คุณดูแล้วกันหมีดำเนี่ยเก็บทุกอย่างเขาเลิกแล้วทุกอย่างไม่เหลือไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเขาจะเตรียมถุงดำเตรียมอะไรมาเนี่ยแล้วก็ไปรวมกองไปที่ทิ้งที่เดียวกันหมดที่เก็บใช่ไม่ใช่เป็นภาระของแต่ถ้าไปอยู่ทะยานคุณควรเอาลงมาทิ้งด้านล่างทิ้งขยะที่ด้านล่างอันนี้มันรู้กันเองโดยปริยานะโดยธรรมยะโดยธรรมชาตินะพี่สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพเบียแคมปิ้งเต็นท์นะครับจะวันนี้7ปีของโรงเต็นท์นะเป็นสมาชิกมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยก็จริงๆก็ตั้งแต่เริ่มกำเนิดเป็นเพื่อนๆกันอยู่ในวงการที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วก็เป็นจุดแรกๆที่เรามาทำกันครับผมอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ห่างหายไปนานในเรื่องของโควิดปีนี้ก็มีโอกาสได้จัดกันจริงๆลงเต็นท์เนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าสายดื่มแล้วกันสายดื่มสายแบบสายปาร์ตี้ปาร์ตี้ธรรมชาติก็เป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่าครับว่าแต่ละคนเวลาเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จะมีการใช้อุปกรณ์ใช้แชร์ลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็คือมารวมกันครับผมแต่ละคนใช้เต็นท์รถเต็นท์พื้นหรือจะเต็นท์อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็มารวมกันเป็นลงเต็นท์มาลงเต็นท์นะซึ่งถือว่าในมุมมองที่เราชอบเที่ยวเราชอบดื่มเราชอบอยู่กับธรรมชาติในมุมมองที่เราเสพธรรมชาติอ่ะเราชื่นชมธรรมชาติล่นหลงธรรมชาติ
ก็เช่นเดิมครับเนี่ยโดยผลิตภัณฑ์ของโคล่าแคมปิ้งใช่ครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองให้ฟังหน่อยคุณนนท์ก็ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมก็จะเป็นเน้นดีไซน์เป็นงานคราฟต์ไม้ครับผมก็ที่เน้นที่สุดก็คือจะเน้นให้เรื่องราคาครับเรื่องราคาแต่ก่อนเราไปแคมปิ้งอย่างเงี้ยเราอยากได้อุปกรณ์ราคาที่มันไม่ต้องสูงมากแต่เราอยากได้สวยๆงามๆแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานครบความต้องการเยอะแต่เงินในกระเป๋าน้อยน้อยใช่ก็เลยนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของโคราแคมปิ้งนะเนี่ยง่ายๆเลยครับคอนเซ็ปต์หรือจุดเริ่มต้นแล้วก็ผมว่าจากลงเต็นแนวคิดดีๆก็คิดดีๆจากเพื่อนๆชาวเพจจนกระทั่งมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเองแล้วก็ผมว่าโดยงานผมว่าผมย้ำอีกทีครับโคราใช่ว่าจะเป็นแค่แบรนด์แคมปิ้งแต่นี่คืองานดีไซน์ตกแต่งบ้านได้ผมย้ำทุกครั้งแนะนำหน่อยติดตามก็ติดตามได้เลยครับทางเพจโคราแคมปิ้งครับผมนะครับเข้าไปดูแล้วก็มีรายละเอียดเดินทางมา7ปีถือว่าเป็นเพจเก่าแก่หรือว่ากลุ่มหลักๆเนาะที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ได้เปิดโลกเข้ามาในส่วนของงานเรื่องของกิจกรรมเรื่องการกางเต็นท์การแคมปิ้งอะนะสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับคนรุ่นใหม่ผมมองว่าบางครั้งเขายังไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนมาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศประมาณนั้นแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแนะนำเลยนะให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ให้เข้าถึงใช่ไหมครับเข้าถึงว่าแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่เราก็ควรเคารพครับสมมติว่ามางานอย่างเงี้ยเราก็ดื่มกินได้เต็มที่เพราะเป็นงานของเราก็ใช่แต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่ของเราเหมือนเราไปร่วมกับเทศะมันเป็นวัฒนธรรมตรงนี้อยากให้ปลูกฝังกันเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามายังไม่ได้มองจุดนี้เป็นหลักเริ่มก่อนละกันง่ายๆคือเริ่มให้เรารู้ว่าอ๋อมากางเต็นท์นะมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันเป็นอย่างนี้มันครับผมครับผมเราแล้วเราค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมถ้าเรายังไม่เริ่มเราก็จะไม่รู้บางคนเริ่มจากเต็นท์โลตัสสมัยก่อนผมก็เริ่มจากเล็กๆบิ๊กซีโลตัสบิ๊กซีโลตัสครับผมไปนอนน้ำตกน้ำเขาเรียกอะไรอ่ะฝนเข้านอนประสบการณ์ทั้งหมดอันนี้คือประสบการณ์ครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆพัฒนาไปเป็นเต็นท์ที่ดีมากขึ้นเป็นเต็นท์รถเป็นเต็นท์บ้านหรือเป็นแคมเปอร์แวร์อะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้แอดมินเป็นไงบ้างพี่ถือว่าเยอะของพี่ชาติถือว่าเยอะหลายคนไหมครับแอดมินช่วยดูแลเพจคือตอนนี้นะมีพี่ต้อมเนี่ยต้อมชาติต้นใหม่เอฟไปทำงานเมืองนอกครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ที่อยู่ในงานนี้ตอนนี้มี4 คนถือว่าก็ช่วยดูแลกันแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลมาหลายอย่างปีหน้าอนาคตเป็นไงบ้างครับพี่คิดว่ามีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยช่วยเยี่ยมๆหน่อยคือต้นปีนะฮะปลายปีเนี้ยปลายปีนี้นะปลายปีคือว่าจะเป็นมิทติ้งใหญ่มิทติ้งประจำปีของเรานั่นแหละมิทติ้งประจำปีของเรานั่นแหละแล้วก็จะมีเหมือนกับมีคอนเสิร์ตมีการออกร้านมีการให้มันดูยิ่งใหญ่ซะหน่อยเฉลิมฉลองพี่ชายบอกกับพี่ว่าเป็นลูกบุญบุกเบิกนะพี่นะถ้าไม่มีพวกพี่กล้าออกมารวมกันผมว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักการกางเต็นท์ไม่รู้จักหาคำปรึกษาอะไรจากใครพี่แล้วเขาพูดอย่างนี้รู้สึกไงบ้างพี่ก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะเรามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมาชักชวนเชิญชวนคนที่มาแคมปิ้งเนี่ยครับผมแล้วก็ให้มาจอยกันจอยกันให้มารู้จักหมายถึงว่ารู้จักการใช้ชีวิตการคิดขั้นตามธรรมชาติครับผมให้ถูกต้องยังไงถูกต้องยังไงนะปีนี้เป็นไงบ้างเห็นเต็นท์รถอนาคตปีนี้จริงๆปีนี้มันอาจจะบอกว่ามันเป็นปีที่เขาเปิดครับเปิดออกต่างประเทศได้ครับผมมันก็เลยอาจจะซบเซาลงบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าผมก็จะมีโปรดักต์ใหม่ๆเข้ามาเป็นซัมเปอร์ทักอะไรพวกนี้ครับผมที่จะเข้ามาตอบสนองสำหรับวัยเกษียณมาถึงยกวางบนกระบะได้เลยครับผมเที่ยวได้เลยมีแอร์มีอะไรได้อำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็เรื่องแอร์เรื่อง power box ก็มีความสำคัญนะสิ่งเหล่านี้ถือว่ายิ่งคือไอ้ประสบการณ์ให้เรียนรู้อะครับแต่ว่าไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกมันก็มีความจำเป็นแล้วมันออกจากประสบการณ์ของคนเคยไอ้นี่ก็เคยไอ้นี่บอกแล้วไอ้นี่เป็นอย่างนี้นี่คือประสบการณ์จริงผมว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาบอกกล่าวกันเราเป็นคนเที่ยวเราเป็นคนเที่ยวเราก็จะรู้แบบว่าแบบไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับการเที่ยวในลักษณะแบบไหนใช่คนสูงวัยก็ต้องเที่ยวอีกแบบนึงวัยรุ่นก็ต้องเที่ยวอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับนะซึ่งผมว่าก็ลองดูติดตามยังไงบ้างครับก็ช่องทางการติดตามก็คือFacebook ครับ Beer Camping Tent TikTok Beer Camping Tent แล้วก็ YouTube Beer Camping Tent ครับโอเคชื่อเดียวใน
จบเลยหายห่วงหายห่วงแล้วก็จำหน้าผู้ชายคนนี้ไว้ครับแล้วก็จะเจอกันบ่อยๆเรื่องราวของแคมปิ้งเต็นท์เนาะวงการนี้มันไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแล้วก็เจอแล้วก็เป็นจริงๆมาเป็นพี่เป็นน้องกันแหละเหมือนวันนี้มาเหมือนเจออาจารย์เซลฟี่มีคนมีความรู้มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเดี๋ยวมุดหนึ่งที่เราแบบไม่รู้เราแค่เซิร์ชเจอในโซเชียลแต่วันนี้มาเจอตัวจริงพวกแอดมินพี่ๆเขานะเราก็รู้สึกโอเคยินดีด้วยกับ7ปีขอ8ปี9ปี10ปีหรือว่าหรือว่าปลายปีนี้แน่นอนปลายปีเจอกันงานใหญ่งานใหญ่นะถือว่าตั้งใจแล้วก็ใครพลาดงานนี้ปลายปีตั้งรับให้ดีๆหาจังหวะดีๆมาร่วมนี่คือความสำเร็จนี่คือวงการแคมปิ้งที่ต้องช่วยกันที่ต้องบอกกล่าวแล้วก็เรียนรู้ถ่ายทอดกันมาแล้วเนี่ยบอกเรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องไม่ดีเนี่ยบอกดีๆก็เต็มเต็มอิ่มกันเลยครับสำหรับบรรยากาศทั้ง2สัปดาห์ที่นำมาฝากก็เป็นงานสบายๆนะครับไม่ได้มีพิธีการพิธีรีตองอะไรมากแต่เห็นถึงน้ำจิตน้ำใจคนมีความผูกพันซึ่งกันและกันคนรักชอบเหมือนกันในเรื่องของเต็นท์ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของเราวันนี้ครับส่งท้ายกันด้วยก็ต้องขอบคุณครับในส่วนของเก้าอี้ครับNomadic Camp Design นะครับก็เป็นเก้าอี้ลักษณะแคมป์เก้าอี้แคมป์ที่เราสามารถดีไซน์คัสตอมเป็นเอกลักษณ์ของเราได้จะลวดลายหรือว่าจะเป็นสีสันลายต่างๆเนี่ยก็เอามาเขาผลิตให้ได้ครับและก็เขาใช้ผ้า 600D นะครับ3ชั้นหนายังเป็นอย่างดีจะทรงรูปแบบต่างๆมีหมดนะครับเป็นโลแชร์บัตเตอร์ไฟล์หรือเป็นทรงต่างๆเขาก็จะสามารถมีวิธีการทำมีวิธีการซ่อมให้คุณได้นะครับดูแลได้จะเป็นเก้าอี้เก่าหรือเก้าอี้ใหม่มาเปลี่ยนผ้าอะไรเงี้ยสบายมากหรือว่าจะไปซื้อแบบสำเร็จที่เขาก็มีลวดลายให้เลือกเก๋ไก๋กันไปนะครับก็เข้าไปดูได้ครับ Nomadic Camp Design นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับอีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของโต๊ะที่เห็นอย่างเงี้ยครับที่วางอุปกรณ์สวยๆอย่างเงี้ยต้องขอบคุณนะครับ Custom Metal นะครับถือว่าเป็นงานเหล็กงานดีไซน์โต๊ะอย่างดีเลยครับเป็นคนรุ่นใหม่ตั้งใจทำนะครับตัวนี้ครับก็เป็นโต๊ะยูนะครับเป็นโต๊ะยูขาไม้ละมุนแล้วก็งานเหล็กที่แบบดีไซน์รุ่นนี้ก็คือมีน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวยูตัวนี้ก็จะใส่วิงใส่ด้านข้างได้นะครับเป็นการประกอบด้านข้าง2ชิ้นนะครับ2ชิ้นเนี้ยก็จะเป็นลายหินนะวันนี้ผมเอามาเป็นลายหินแล้วก็ส่วนชิ้นกลางก็เป็นรูกลมเป็นลายกลมแล้วก็เป็นหัวกะโหลกนะครับก็เป็นลักษณะ4ชิ้นพับมาใส่ถุงผ้ากระทัดรัดครับเดี๋ยวนี้เบามากเนี่ยครับโต๊ะเก๋ไก๋วางแล้วแบบวางของได้เยอะแยะมากมายนะครับก็เหมาะสำหรับแคมป์รุ่นใหม่ของเราในปัจจุบันนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับแนะนำกันเลยสำหรับสายปาร์ตี้นะครับสายปาร์ตี้สายแคมปิ้งนะครับแล้วก็สายงานสังสรรค์ที่แบบสะดวกสบายมากมากครับถือว่าสะดวกไหมหากเราแบบนะฮะชอบปาร์ตี้ชอบปิ้งย่างนะครับเนี่ย Easy Grill วันนี้นะครับแนะนำ Easy Grill เป็นเตานะครับเป็นเตาไว้สำหรับกิลก็คือเปิดออกมาแล้วก็แค่จุดไฟ10นาทีไฟติดขึ้นมาเป็นฐานร้อนๆปิ้งย่างกันไป2ชั่วโมงเลยนี่นะสบายตั้งแต่ก่อนเตรียมแล้วต้องหาฐานมือไม้กว่าจะจุดไฟเคยมีไฟเช็คโน่นนี่อะไรวุ่นวายอันนี้แค่จุดปุ๊บสะดวกมากครับสำหรับสายแคมปิ้งพกง่ายสะดวกมากครับเนี่ยฮะกล่องแค่นี้เองนะครับ Easy Grill นะครับก็แนะนำกันไปครบถ้วนครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ต้องขอบคุณครับขอบคุณตั้งแต่ผู้จัดแอดมินใจดีนะครับพี่ต้อมแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ครับกระต่ายกินเนื้อสถานที่อย่างนี้น่ารักตลอดน้องวินและทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าแลคแคมปิ้งจะไปแลไปส่องไปดูงานอะไรที่ไหนฝากติดตามด้วยครับติดตามเราได้เช่นเคยครับทุกวันเสาร์10นาฬิกาทาง MVTV 75นะครับหรือติดตามไม่ทันก็ดูทางแพลตฟอร์มโซเชียลของเราเนี่ยแหละครับง่ายๆก็คือ Facebook นะครับ Campser นะครับเหมือนที่รับชมกันอยู่นะครับก็ฝากด้วยครับท้ายนี้เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับธรรมชาติมีรอบๆตัวเราก็สนุกสนานเอนจอยดูแลธรรมชาติด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับI'm not the one who's always right.